สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวซุปเปอร์ปั๊ม11บาร์100วัตต์กันนะครับโดยเราใช้ถังพ่นยาเก่าดัดแปลงนะครับแล้วก็รื้อโครงสร้างข้างในออกเอาแบตเตอรี่ขนาด9แอมป์12โวลต์มาใส่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะลองคีบแบตดูนะครับตอนนี้เราคีบแบตปุ๊บนะครับเราจะมาใช้กับตัวหัวพ่นยาเห็นไหมฮะตัวหัวพ่นยานะครับตัวปั๊มเนี่ยมีเพชเชอร์สวิตช์ถ้าเราปิดวาล์วนะครับตัวปั๊มจะดับอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเราเปิดวาล์วตัวปั๊มก็จะกลับมาทำงานนะครับเราสามารถลากสายพ่นยาได้ค่อนข้างไกลนะครับ50เมตรเลยถึง100เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดยากับตัวต้นไม้นะครับถ้าเราปรับแหลมเนี่ยเราสามารถพ่นถึงยอดไม้นะครับประมาณ 5-6 เมตรได้เลยนะครับ 5-6 เมตรเห็นไหมฮะถ้าเราปรับฟู่นะครับก็ความไกลก็จะลดลงมานะครับแต่สามารถพ่นพวกหญ้าพ่นยาฆ่าแมลงพวกฟาร์มเกษตรต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยได้สบายเลยนะครับทีนี้นอกจากความพิเศษของตัวปั๊มตัวนี้นะครับเราจะมาลองดัดแปลงใช้กับตัวรถไม่ว่าจะเป็น ATV หรือว่ารถไถนะครับกลางปีกพ่นยากันดูตอนนี้เราต่อเป็น12หัวนะครับกลางปีกยาวประมาณ6เมตรนะครับแป๊บท่อนนี้ยาว6เมตรนะครับเราสามารถพ่นยาได้ในความยาวช่วง6เมตรเลยนะครับความฟุ้งของหมอกก็จะพอดีพื้นเห็นไหมฮะปกคลุมทั่วตลอดระยะทาง6เมตรนะครับซึ่งหัวเป็นหัวดีไซน์พิเศษสำหรับพ่นยาโดยตรงนะฮะหัวจะเป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับเห็นไหมฮะหมอกค่อนข้างฟุ้งนะครับหมอกค่อนข้างฟุ้งโดยใช้ปั๊มซุปเปอร์ปั๊มนะครับเหมือนเดิมใช้ซุปเปอร์ปั๊มเหมือนเดิมใช้แบตเตอรี่นะครับสวยงามเลยนะครับป๊อปป๊อปป๊อปอีซี่